not a medical doctor. I'm a musician. I'm about to embark on a concert tour in the Deep South. What other experience do you have? ก็มีสิทธิ์เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้อาจจะแผ่วลงไปเนี่ยก็คือเรื่อง Green Book ของพุ่มกับปีเตอร์ฟาเรลลี่นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็คว้ารางวัลใหญ่จาก Golden Globe มาแล้วคว้ารางวัลใหญ่เลยจากสมาพันธ์ผู้อำนวยการสร้างซึ่งถือว่ามีความสำคัญเพราะว่าสมาพันธ์ผู้อำนวยการสร้างคือคนที่โหวตนี่ก็โหวตเตอร์ออสการ์ทั้งนั้นคือเป็นหนังที่พวกเจ้าของสตูดิโอพวกผู้อำนวยการสร้างเขาชื่นชอบกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวหนังเองก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของแบบมิตรภาพของเพื่อนชายต่างสีผิวตัวประเด็นมันเนี่ยมันจับใจแต่ว่าหนังเรื่องนี้ก็มีประเด็นแบบทำลายตัวหนังไปเรื่องที่มีคนไปขุดทวิตเตอร์ของนิกวาลาลองกาที่คนที่เขียนบทมาว่าแบบเขาเคยทวิตเตอร์แบบเหยียดมุสลิมซึ่งก็แบบเป็นข่าวแรงก็เหมือนเป็นข่าวอื้อฉาวที่คิดว่าทำให้หนังเรื่องนี้จะสูญเสียคะแนนและอย่างหนังมันก็ไม่ได้ชิงผู้กำกับด้วยก็คือปีเตอร์ฟาเรลลี่ซึ่งรางวัลผู้กำกับถือว่ามีความสำคัญมากกับหนังที่จะได้เบสพิกเจอร์ซูเปอร์ฮีโร่เรื่องแรกที่ได้เข้าชิงรางวัล Best Picture คือรางวัลใหญ่ซึ่งอันนี้ก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็น The Dark Knight Effect จำได้ไหมว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อปี2008เนี่ยมีหนังเรื่อง Dark Knight ของ Christopher Nolan ซึ่งเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่เรียกว่ายกระดับหนังซูเปอร์ฮีโร่ขึ้นมาอีกระดับปีนั้นเนี่ยหนังไม่ได้ชิงออสการ์คือคนก็เชียร์กันเยอะมากแต่ว่าตอนนั้นยังมีหนังแค่5เรื่องนะที่มีสิทธิ์เข้าชิงแล้วหนังก็หลุดไปสุดท้ายถูกThe Reader ซึ่งก็คำวิจารณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เข้ามาเสียบแทนก็เลยแบบเกิดกระแสเรียกร้องประท้วงจนปีต่อมาเนี่ยออสการ์ต้องตัดสินใจที่จะเปลี่ยนกฎโดยเพิ่มหนัง Best Picture จากเดิมเข้าชิง5เรื่องเป็นเข้าชิง10เรื่องแต่ว่าต่อมาก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็น 5-10 เรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบบางทีมันคุณภาพหนังมันอาจจะไม่ถึง